สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ LINE แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ LINE Store ค่ะตันหนูนอนแล้วเหรอลูกโอ้โหมันจะน่ารักอะไรขนาดนี้ฟินมากๆอ่ะถ้าเรากดขึ้นล่ะเฮ้ยตื่นทันทีอ่ะถ้าเราทำอย่างนี้ตอนคืนเขาจะนอนไหมแล้วปลุกเขามาแล้วค่ะอย่าบอกนะปลุกแล้วไม่นอนเลยอย่างนี้ต้องห้ามก่อกวนเวลานอนนะเนี่ยตื่นเลยอ่ะเอ๊ะอ้อนั่นนี่ค่ะนอนอีกแล้วน่ารักตอนนอนน่ารักมากดูดิเอ้ยนอนขดอย่างนี้มันน่ารักจริงๆไม่อยากให้เขาตายเลยอ่ะโอ๊ยแต่ตายไปหนึ่งตัวแล้วอ่ะก็ต้องอยู่ในบ้านนี่แหละเนาะออกไปข้างนอกไม่ได้ค่ะข้างนอกอันตรายมากในวันนี้ค่ะมาดูนี้สิฟาร์มต้นไม้ของเราใช่ไหมค่ะมิวเพิ่มถังเก็บมะนาวค่ะไว้ตรงนู้นข้างบนนั้นจะได้จุมะนาวได้เยอะๆค่ะตอนแรกเราคิดว่าระบบนี้เป็นระบบวนลูปแบบอินฟินิตี้เนาะที่แบบใช้แค่มะนาวเพื่อส่งไปส่งกลับอะไรอย่างงี้ค่ะเราไม่สูญเสียมะนาวแต่ที่จริงไม่ใช่ค่ะเมื่อมีการตัดไม้อ่ะเขาจะใช้มะนาวจำนวนนิดหนึ่งค่ะในการตัดไม้แต่ละบล็อกแต่ละบล็อกมาโอ้มะนาวมันก็เลยหมดค่ะก็เลยต้องมีระบบเก็บมะนาวเพิ่มเติมแล้วส่งมะนาวเข้าสู่ระบบมันก็ทำงานได้ดีนะเสร็จแล้วยังโอเคอ้าวได้เวลาแล้วค่ะตีบวกตีบวกมีอะไรบ้างสปีดเหรอไม่เอาสปีดนะอันนี้เน้นการตัดไม้หรือเน้นการขุดมิวเน้นการขุดแล้วกันค่ะเพิ่มประสิทธิภาพในการขุดไปยิ่งใช้ยิ่งเก่งอ้าวไม่มีค้อนค้อนที่ใช้ได้จะต้องเป็นค้อนสีที่ซีดค่ะค้อนสีไม่ซีดใช้ไม่ได้อ๋อนี่ไงตีไปเลยเรียบร้อยแค่นั้นแหละแจ้งเตือนเมื่อไหร่เราก็มาตีบวกค่ะเห็นอันนี้2อันมั้ยคะไอ้สีไม่สีน่ะมันเป็นแค่ค้อนหินไงแต่สีเซซี่ตัวนี้อ่ะมันเป็นค้อนเหล็กระดับสูงกว่าคือไหนๆได้ฟาร์มต้นไม้มาแล้วใช่มั้ยแต่หมิวคิดว่าอยากจะได้เพิ่มมากกว่านี้ค่ะอีกฝั่งหนึ่งด้วยแล้วเหมือนมีบางอย่างอ่ะเหมือนมีบางอย่างที่ได้เวลาที่ทำลายกรงมอนเตอร์ค่ะนี่ไงไข่สปอนเนี่ยอันนี้เป็นไข่สปอนของเอนเนอร์แมนใช่ดีมากเลยตอนแรกเราได้มาเราก็ตกใจฮึเอ๊ะทำไมถึงมีไข่สปอนแบบนี้ให้มาล่ะอะไรอย่างนี้ค่ะรู้สึกว่ามันมีหลายอันนะนี่ค่ะไข่สปอนของสลามไข่สปอนของซิลเวอร์ฟิชค่ะแล้วก็ไข่สปอนของแมงมุมค่ะเออได้มาได้ยังไงไม่รู้ค่ะทำลายกรงสปอนใช่ไหมแล้วมันมีกล่องสมบัติอยู่ข้างล่างอ่ะก็เลยได้ไข่พวกนี้มาค่ะก็ต้องลุ้นกันว่ามันจะสปอนออกมาได้ไหมไม่ชัวร์เลยต้องลองดูใช่ไหมได้เลยเง็บเฮ้ยสปอนได้อ่ะเออเดี๋ยวทำไมมีออร่าเอ้าอุ๊ยเป็นออร่าเรียกซิลเวอร์ฟิชด้วยอ่ะเอ้าเมื่อกี้มันดรอปหนังสือไม่ใช่เหรอแล้วทำไมไม่เห็นได้หนังสือเลยคะได้แค่สลามเพลสลามเพลเอาไปเปลี่ยนก็จะกลายเป็นสลามบอลค่ะไข่สปอนของซิลเวอร์ฟิชไม่ใช้ค่ะแมงมุมเหมืองไม่ใช้แต่ไข่สปอนของอินเนอร์แมนต้องการมากๆเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไม่นะอย่าติดเราไม่ให้เขาตีโดนเราค่ะเราให้เขาตีโดนเราไม่ได้ค่ะเพราะเขาจะติดไฟมาละไม่โอ้โหเทเลพอร์ตไปทั่วเลยค่ะอย่าบอกนะเทเลพอร์ตมุดลงใต้ดินโอ้งานยากเหมือนได้ยินเสียงอะอะไรคือการได้ยินเสียงแต่หาตัวไม่เจอฮะเนี่ยอยู่ในห้องนั้นแน่นอนเลยนี่ไงแค่เอ็นเดอร์แมนหนึ่งตัวโอ้ยลำบากขนาดนี้เลยหรือนี่ไม่เอาแหละเอานวัตกรรมนี้ดีกว่าค่ะเออไม่ต้องหนีไปไหนเลยดอกอะไรบ้างเอ้าก็เห็นดอกหลายอย่างแต่ทำไมไอ้รูปภาพที่ดอกมามันไม่ใช่ของที่เราได้ล่ะคะตัวเองขึ้นมาลูกเออนั่นแหละค่ะ
เนี่ยแล้วเหมือนเราได้อินเดอร์เพิร์ลเป็นชิ้นๆนะแล้วพอเราเดินไปปุ๊บอ้าวเราก็ได้อินเดอร์เพิร์ลค่ะแล้วทำไมเมื่อกี้เห็นว่าได้อินเดอร์เพิร์ลแต่ไม่ได้ล่ะ อะไรนี่ตัวเองนี่ได้ไหมได้ค่ะได้สองชิ้นโอเคคุ้มค่ะเอ้ยแต่อันนี้เดี๋ยวนะเอ็นเดอร์แมนเทียเอานึกว่าจะเอาไปเปลี่ยนเป็นอินเดอร์เพิร์ลได้ไม่ได้ค่ะอ้าวเอาไปอาบเลือดได้เป็นแก๊สเทียซะงั้นไม่เป็นไรเก็บไว้เดี๋ยวสักวันหนึ่งคงได้ใช้พอได้ของมาแล้วก็เอาไม้มาทุกประเภทเลยค่ะไม้สีดำๆเท่าที่เรามองเห็นก็จะได้คราฟเป็นเจ้าสิ่งนี้ยังไงล่ะแฟนทอมเลนใช่ไหมอ้าวขาดเลนเอ๋อเขาบอกว่าใช้เอ็นเดอร์เพิร์ลเลยไม่ได้เราต้องใช้เป็นมานาเพิร์ลจ้ะได้แล้วอาบมานาก่อนสิคะเวทมนต์มันก็ต้องอยู่ที่มานาเพราะว่าอย่างนั้นแหละสองอันก็พอแล้วมั้งเพราะเราต้องการแค่นี้ค่ะคราฟหนึ่งคราฟมานาเลนแฟนทอมค่ะส่งมานาแบบรู้ผ่านบล็อกได้แปลว่าตอนนี้หนูก็มีครบแล้วสิใช่ไหมมานาเลนบอเอาไว้ตัดไม้ค่ะตัดบล็อกใช่ไหมแล้วก็แฟนทอมเอาไว้ส่งผ่านโอเคครบค่ะก็บล็อกกั้นไว้ค่ะไม่ให้ความต้นไม้มีความสูงเกินไปถ้ามันสูงมากค่ะเราจะตัดไม่ได้เพราะเราตัดตามแบบเส้นทางการส่งมานาใช่ไหมโอเคกั้นไว้ละเดี๋ยวคิดก่อนจากฝั่งนู้นคือทางซ้ายส่งมาขวาจากฝั่งนี้ขวาส่งมาซ้ายค่ะเครื่องตัดต้องอยู่ทางนี้สินะทางซ้ายมือปรับโหมดเป็นฟังก์ชันโหมดนี่กดคลิกก่อนให้มันแบบหันปากลงข้างล่างค่ะแล้วเปลี่ยนโหมดใช่ไหมเป็นบายโหมดเอาฟังก์ชันก่อนคลิกข้างล่างให้หันขึ้นข้างบนค่ะหันหน้าขึ้นบนแล้วปรับโหมดเป็นบายโหมดแล้วทีนี้ก็ได้เวลาเลยค่ะลิงกินแล้วก็อยากจะบินได้นี่ลิงมาแล้วดูสายสิแล้วจากข้างบนลงมาข้างล่างด้วยดูสายค่ะเห็นไหมมันไปได้โอ้ยลืมถังเก็บมานานเลยค่ะต้องมีด้วยนะถังเราวางไว้ด้านข้างตรงไหนเราก็วางตรงนั้นเลยค่ะลิงก์ใหม่โอเคส่งมานาจากล่างขึ้นไปที่ถังแล้วจากตัวส่งมานาเพื่อตัดไม้ด้านบนลงมาที่ตัวรับด้านล่างใช่ค่ะนี่แหละคือเส้นทางการส่งเห็นแล้วว่าถูกต้องโอ้เพิ่งสังเกตค่ะเราใส่แบบปีกนางฟ้าใช่ไหมโดดได้สูง2บล็อกค่ะจริงด้วยเราก็โดดนี่ถึงสิอ้าวเปลี่ยนไม่ใช่นี่ไม่ใช่ฟังก์ชันโหมดโดดให้ถึงนั่นไงฮะโดดถึงนี่ไงเอ้ยอย่างนี้ก็ไม่ต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงค่ะปรับเส้นทางการส่งได้ตั้งแต่ข้างล่างเลยต่อมาก็เตรียมเลนค่ะเป็นท่อมใส่ข้างล่างลงไปเลยก็จินตนาการง่ายๆค่ะเวลาต้นไม้โตใช่ไหมพวกแบบใบไม้หรือลำต้นค่ะมันก็บังอะทำให้แบบส่งมานาไม่ได้ค่ะเราก็ต้องใช้วิธีนี้แหละใช้เลนแบบทะลุผ่านค่ะแล้วก็เลนการตัดยัดลงไปไม่ว่าอะไรก็ตามที่ขวางมานาอยู่ค่ะมันจะถูกทำลายพึ่งนั้นมันดอกไม้ไฟนะจะมาเอาเกสรกับดอกไม้ที่กินไฟเป็นอาหารไม่ได้พึ่งบอกไม่สนใจอ่ะโอ้โหน่ารักจริงๆเฮ้ยเขาไปแล้วอ่ะแปลว่ารังพึ่งมันต้องอยู่แถวนี้แหละค่ะไม่น่าจะอยู่ไกลแค่ไหนหรอกล่างๆนี้เลยแหละไปแล้วไปแล้วโอ้นั่นไงรังพึ่งอยู่ตรงนู้นเองแหมกินดอกไม้ตัวนี้เป็นแบบหาเกสรหาเกสรเลยหาน้ำหวานจากเกสรดอกไม้ไม่ได้นะอันนี้กินไฟนะคะเปลืองค่าไฟนะเพิ่งอันนี้จริงมันไม่ใช่เลยมันคนละเรื่องกันเลยค่ะเขาก็กินไฟเป็นอาหารแหละไปเลยค่ะดอกไม้ที่ร้อนแรงมากๆแต่เพิ่งก็ไม่กลัวเนี่ยเป็นเพิ่งที่แข็งแกร่งจริงโอเคตอนนี้การเก็บไอเทมไม่มีปัญหาแล้วค่ะเพราะเมื่อมิวย้ายดอกไม้ฮอปเปอร์ใช่ไหมจากเดิมถูกไอเทมตรงประมาณนี้ค่ะ
ขยับเข้าไปสัก2บล็อกก็ได้แล้วเหลือการเอามาเผาโอเคไอเทมที่เตรียมมาก็มีเตาเผาเรียบร้อยตัวดรอปไอเทม Open Crate ก็มาแล้วโอเคแล้วก็แผ่นเหยียบค่ะมันต้องมีวงจรนิดๆหน่อยๆมั้ยแน่นอนค่ะ Redstone มันจะต้องเป็นวงจรแบบถ้ามีไอเทมอยู่บนแผ่นเหยียบอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยห้ามส่งไอเทมมาเพิ่มค่ะไม่งั้นมันจะดรอปลงแบบพึบๆๆๆจนแบบล้นอะแบบนั้นไม่ดีค่ะเอาตรงไหนดีนะเอาตรงไหนดีนะเป็นข้างล่างนี้มันก็จะดูดรอปลึกเกินไปเนาะเฮ้ยบล็อกนี้กำลังพอดีบล็อกนี้ได้ไหมบล็อกนี้ก็จะส่งไอเทมมาจากด้านข้างโอเคไม่ดีค่ะบล็อกนี้แหละหลังจากที่คิดประมวลผลมาแล้วขนาดแค่จะวางบล็อกยังต้องคิดน่ะเป็นมดไผ่ที่ใช้สมองเยอะฮะเราก็จะส่งไม้ลงมาเตรียมพร้อมเผาให้เป็นฐานโอ้โหสวยงามจะเก็บไอเทมแล้วยังเก็บแล้วยังรออีกแป๊บหนึ่งค่ะประมาณ 2-3 วินาทีเรามาดูตรงนี้เลยแง็บหายอีซี่ฉลาดมากค่ะเป็นระบบที่จีเนียสจริงๆเห็นแล้วหมิวก็ปลื้มเหลือเกิน Open Crateปากมันอยู่ไหนอะปกติมันชอบดอกไอเทมลงข้างล่างเสมอค่ะวางก่อนอยากดอกไอเทมลงข้างล่างใช่ไหมได้ค่ะนี่แหละเมื่อไรก็ตามเผาเสร็จปุ๊บจะถูกหย่อนลงมาข้างล่างทันทีมีฐานให้ไหมสักก้อนหนึ่งมีให้อะเอาไปตรงนี้ก็จะต้องเป็นวงจรเนี่ยซึ่งเป็นวงจรเดียวกับตรงนี้เลยถ้าไอเทมไม่หายอะจากแผ่นเหยียบตรงนี้ที่อยู่ตรงนี้ห้ามส่งอะไรมาเพิ่มเติมเด็ดขาดเดี๋ยวก่อนตัวเองโอ้โหแค่มีดินอะพร้อมที่จะปลูกเลยนะโอ้ดีค่ะหญ้ามาไวเอ๊ะไวเกินไหมอะแบบไม่ให้โอกาสเราได้แบบวางอย่างรวดเร็วเลยค่ะอย่างแรกสุดทำเป็นรูปบวกใช่ไหมแล้วก็เตรียมไอเทมมาเลย3อย่างค่ะ Redstone Repeaterส่งกระแสไฟมาให้กับ Redstone Torch Redstone Torch ที่มีพลังงานก็จ่ายไฟขึ้นไปด้านบนค่ะระบุว่าห้ามส่งไอเทมเพิ่มเติมนะวันนี้ก่อนเขายังเผาได้ไม่เร็วเท่าไหร่ลองดูค่ะเห็นไหมมีไอเทมมาแค่ชิ้นเดียวเอาออกไปอันนั้นมาปุ๊บเออฉลาดค่ะโอ้โหจีเนียสจริงๆระบบนี้มันเพอร์เฟกต์แล้วเราก็ได้เวลารื้อระบบตัวนี้ค่ะรื้อออกให้หมดเลยว่าเรามีโอ๊ยนั่นถังมันอะโอ๊ยพลาดถังมานาอย่างเยอะเสียดายอะอุ๊ยคุณเร็วไปอะโอ๊ยน่าเสียดายมากๆเพิ่งคีเปอร์อย่าไปยุ่งกับเขาเลยอะเห็นบินมาตรงนี้สักพักหนึ่งแล้วพอใจไหมกินได้ไหมเออน่าจะกินได้อะแงบรอโอ้กินมากินมาจุดไฟจุดไฟกำลังติดกำลังห่วงตรงนี้ค่ะระยะนี้น่าจะถึงอยู่มั้งติดได้ดอกสุดท้ายเพอร์เฟกต์ค่ะเขาเอาอีกแล้วค่ะเขาเอาอีกแล้วดอกไม้ที่อื่นไม่มีหรือไงเนี่ยชอบมากเลยมาหาดอกไม้แถวนี้แล้วก็ไปโอ้ขยันน่ะเห็นแล้วก็น่าสงสารเป็นพึ่งที่น่าสงสารมากเรามีดอกไม้เหลืออยู่ไหมในนี้ค่ะจะเอาได้ไปแบบเอาให้เขาหน่อยนี่นับเป็นดอกไม้ไหมน่าจะนับแหละเป็นพึ่งงานที่ขยันทำงานมากไหนตัวนี้ใช่ไหมเอาไปเลยหน้ารังไปเลยสองดอกเลยอ่ะทีนี้จะอยากรู้ค่ะว่าเขาจะไปอีกไหมโอเคได้เวลาทำงานวางถังแล้วก็วางถังค่ะระวังตัวส่งมานาค่ะเล็งมาอย่างน้อยเล็งพอเป็นพิธีค่ะมันก็เล็งของมันอยู่แล้วแหละเราก็เล็งไว้ระบุค่ะเฮ้ยเจ้าตัวหลังมันส่งมานาได้ไหมได้แหละขวางทางดอกไม้ของทางนิดหนึ่งคงไม่เป็นไรอ่ะมาแล้วเห็นไหมเริ่มได้มานาแล้วค่ะเก็บไว้4ถังระบบออโต้เอ๋ลืมอย่างหนึ่งค่ะเชื้อเพลิงที่เรามีควรที่จะถูกส่งขึ้นไปด้านบนขึ้นจำนวนหนึ่งด้วยอ่ะเออจริงด้วยอ้าวกินแล้วต้องทำยังไงดีนะรู้แล้วว่าเราจะทำยังไงอ่ะเราจะใช้ดอกไม้ฮอปเปอร์นั่นแหละ
แต่ใช้เวอร์ชั่นแอดวานซ์กว่าเดิมเนี่ยเก็บหญ้าได้กระเทียมที่กินได้ค่ะเราเป็นฮันเตอร์เรากินกระเทียมไม่เป็นไรหรอกผีอ๋อมะนาวไม่พอได้แล้วเป็นซีดต้นน้อยๆค่ะแล้วก็เอาพืชมาสักหนึ่งดอกอะไรก็ได้ให้เดนเนียผลิตมะนาวจากน้ําไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าเป็นดอกไม้ที่เราคราฟแล้วใช่มั้ยเอาดอกไม้พื้นฐานดีกว่าสีฟ้าจ้าไม่ต้องคำรามเคลือบด้วยโกลด์สโตนค่ะใส่เข้ามาใส่ซีดแล้วก็ใส่ดินโอเคได้เป็นกระถางดอกไม้เล็กๆอ่ะนี่เลยโอ้มีความสว่างด้วยอ่ะดีงามค่ะอย่างนี้ปลูกในที่มืดได้เลยโอ้นึกว่าโดนทำลาย อะไรเรียกร้องความสนใจเหรอโอ้ใช่เขาบอกว่าใช่เขาเรียกร้องความสนใจอยู่เขาก็มาได้หิวข้าวนี่นะแล้วเขาอยากเดินเล่นเหรอไม่อ่ะต้องรอให้เขาไปออกข้างนอกไม่ได้เดี๋ยวนายจะตายอยู่ในนี้แหละนั่นงอนเหรอนายอย่านะอยู่ตรงนั้นเลยค่ะเขาบอกอยู่ตรงนั้นก็ได้ดอกไม้ครับรวมกันเราก็จะได้เป็นดอกไม้ฮอปเปอร์ค่ะเป็นดอกไม้ที่ปลูกได้โดยที่ไม่ต้องใช้ดินเพราะเราใช้ดินไปแล้วใช่ไหมในนี้มีเทมไหมมีค่ะแก้มีถ่านไหมมีค่ะกำลังสงสัยบางอย่างสมมุติเราวางแบบนี้แล้ววางดอกไม้ฮอปเปอร์แบบคิดเจ้าอยากจะวางที่ชิดน่ะตรงนี้ได้ไหมอยากรู้ค่ะว่าเขาเอาถ่านเข้าไปข้างในได้ไหมเดี๋ยวมึงอุ้ยไม่ใช่แค่ถาดเนี่ยมันเก็บได้หมดเลยไม่เอาแบบนี้ตัวเองมองไม่ทันจริงๆอ่ะโยนไปเลยเก็บได้ไหม5 อันโยนออกสิห้าอันโอเคแปลว่าได้ค่ะสามารถดูดปุ๊บเข้ามาในกล่องนี้ได้เลยยอดเยี่ยมตัวกินถ่านก็กินได้ค่ะก็แปลว่าจะเพลิงส่วนหนึ่งใช่ไหมจะถูกเข้าเตาอีกส่วนหนึ่งค่ะมาผลิตเป็นมะนาวมันยอดเยี่ยมอะไรขนาดนี้นี่คือระบบฟาร์มแบบออโต้มะนาวแบบออโต้แบบพื้นฐานค่ะอีซี่มากๆแต่กว่าจะได้ขนาดนี้ก็ต้องนั่งคิดกันแหละใช่ไหมคุณผู้ชมคะใช้ชีวิตเป็นนักเวทมนต์ใช่ไหมผลิตมะนาวกันแป๊บหนึ่งแล้วตอนนี้ค่ะเราไปใช้ชีวิตเป็นฮันเตอร์กันบ้างดีกว่าล่าแวมไพร์กันเถอะค่ะของที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้างก็เตรียมข้าวไปค่ะโอเคพิกแอคใกล้พังแล้วต้องซ่อมสักนิดนึงรถคันนี้ของการซ่อมถ้าจำไม่ผิดต้องซ่อมด้วยสตริงค่ะตามอุปกรณ์ที่เราใช้ทำนั่นเองใส่เข้าไปกดรีเพลย์ใส่สตริงลงไปคาบได้ด้วยมือค่ะเพราะสตริงมันแค่เชือกไงที่ผูกมือเราก็ผูกได้เอาล่ะหอกแหลมมาค่ะอาวุธสำหรับการฆ่าแวมไพร์แล้วก็อุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้เก็บไปค่ะสำคัญที่สุดปีกนางฟ้าค่ะเอาไปแหละออกไปกันดีกว่าดูในแผนที่สิมีแวมไพร์ไหมอ๋ออันนี้แดร็กของเราซอมบี้ไม่เห็นแวมไพร์ในระยะสายตาไม่เป็นไรค่ะเราจะมุ่งหน้าไปแถวหมู่บ้านอึดเดี๋ยวก่อนเกือบลืมเลยเอาเลือดไปด้วยสิคะ3 ขวดโอเคมี5 ขวดเราจะได้อัปเดตตัวเองอัปเกรดให้เป็นฮันเตอร์เลเวลที่สูงขึ้นเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวไอ้พวกคนป่าเกมมันไม่ใช่แวมไพร์โอ้โหบินมาเลยอ่ะโอ้ตาเกลเลตันนอนแล้วเหรอโหนอนน่ารักดีอ่ะนอนกันนอนเป็นฟูงเลยไอ้เจ้าตัวนี้มิรู้จักดีอ่ะเฮ้ยเรามั่นใจว่าเราสู้ได้เพราะตอนนั้นอะกลางวันเราสู้ได้อยู่นะเฮ้เขาแพ้ค่ะเขาแพ้อะไรรู้ไหมเขาแพ้พวกไฟไงแล้วเกราะฮันเตอร์มันคือเกราะไฟค่ะนั่นคือใครแกเป็นใครเฮ้อยู่นะโอ้เป็นพายค่ะเป็นพายที่หน้าตาไม่เหมือนเป็นพายเลยเว้ยอยู่นะ
จะมากลัวคนทำไมลูกเอ้าลืมจิ้มค่ะลืมจิ้มด้วยหอกโอ้ยเป็นแวมไพร์ค่ะแวมไพร์ระดับสูงจะมีชื่อนั่นอะไรอ่ะเห็ดนักฆ่าเหรอคะเอ๊แต่มันอยู่ใกล้แดร็กอะที่น่ากลัวอยู่แค่นั้นแหละหนูคือตัวอะไรลูกเฮ้ยโอ้มันอยู่ใกล้แดร็กอะไม่ได้อะไม่ได้เอ๊ะเขากำลังคุยสนทนากันโอ้โหต่างคนต่างไม่สนไม่แคร์เหมือนเขาไม่แอบแกล้งสีใส่เราด้วยนะฮะตัวเองเอ๊จ้าไปแล้วถ้าจะเอาให้ชัวร์มันมีหนึ่งหมู่บ้านอะที่ถูกยึดครองด้วยแวมไพร์อยู่แต่ว่าจำชื่อไม่ได้ว่าชื่ออะไรถ้าเราไปหมู่บ้านนั้นได้อะเราก็เจอแน่นอนอันเนมนี่แน่นอนเลยเอาอ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นหมู่บ้านที่เราใช้เก็บของไม่ใช่หมู่บ้านเป็นแค่บ้านนี่ก็ไม่ใช่แค่ดูป่าก็รู้งั้นก็น่าหลังไม่น่าจะหลังขนาดนั้นน่ะเออหมู่บ้านนี้แหละใช่เลยจำได้เราทิ้งม้าไว้อยู่ค่ะเงียบก็มีแวมไพร์อยู่นะเพราะมันคือหมู่บ้านของแวมไพร์ยังไงล่ะต้องมีแหละอยู่ต้องการตัวเดียวค่ะตัวสุดท้ายสวัสดีอุ๊ยน่าจะเอาอะไรมาซ่อมให้ร้อนเกลมด้วยน่ามีแอลแวมไพร์ยึดอยู่ไม่ว่าใครจะเข้ามาก็นายก็จะไฟเหรอเอ๋นายบอกว่ามันเป็นมิตรกับฮันเตอร์ไม่ใช่เหรอคะเราไม่อยากเปิดไฟแบบไฟใหญ่ค่ะเพราะว่าถ้าเปิดไฟใหญ่เราสู้ไม่ได้ถ้าเราเรียกกองทัพฮันเตอร์มานี่เราแพ้ฮันเตอร์จะชนะแต่ตัวหมิวเนี่ยแพ้เพราะมันไม่แข็งแกร่งโดนพวกแวมไพร์ยำทีไรก็ตายทุกทีโอ้โหเลือดเท่าไหร่อ่ะนั่นเลือดแวมไพร์เหรอจ๊ะต้องตีรัวๆค่ะไม่ให้มันจะดีเลือดจิ้มมันเออได้แล้ว5ขวดเนี่ยโอ้โหอยากได้แค่นี้เลยมาเอาแค่5ขวดเลยทีนี้เป้าหมายของเราคือการหาแคมป์ฮันเตอร์ค่ะอันนี้ยิงเทเลพอร์ตกลับไปบ้านแล้วก็ไปหาก็จะง่ายนะแต่หาแถวนี้ดีกว่าเราจะเจออะไรเพิ่มเติมโอ้ยไอ้เอ้ยอุ้ยอุ้ยคุมเบอรี่น่ากลัวเออนั่นไงมีกองไฟอยู่ตรงนู้นอย่างนั้นน่ะต้องมีสินะมาไงนี่ต้องมีของให้ค่ะเอาล่ะได้อะไรเราก็เอาค่ะสตริงโอเคเอาไปซ่อมอาวุธได้ยอดเยี่ยมอะไรกันนั่นอะไรนี่ตัวเองชื่ออะไรลูกทำไมน่ารักแต่โอ้โหกระต่ายค่ะมันกระต่ายจริงไหมเนี่ยเฮ้ยดอกอะไรไหมไม่ดอบเลยค่ะน่ารักอะบอกได้คำเดียวน่ารักมากๆเลยค่ะว่าไงคุยหน่อยสิคุณเลือกแวมไพร์5ขวดใช่ไหมโอเคได้เวลาเรียนรู้ค่ะเป็นฮันเตอร์เลเวล3แล้วเรียบร้อยพอเป็นฮันเตอร์เลเวล3มิวก็สามารถที่จะเลเวลอัพตัวเองได้สินะใช่แล้วสกิลค่ะตอนนี้เราสามารถใช้โต๊ะงานของนักล่าแวมไพร์ได้เรียบร้อยค่ะโอเคอันล็อกเรียบร้อยด้วยยอดเยี่ยมค่ะว่าแต่มันตัวงานของฮันเตอร์มันชื่ออะไรคะฮันเตอร์นี่เหรออ๋อนี่ไงใช่ค่ะฮันเตอร์รีเสิร์ชเทเบิลโอ้นี่ใช่แล้วก็ถ้าสามารถทำอาวุธได้แล้วใช่ไหมน่าจะได้ค่ะเพอร์เฟคมากๆแล้วหนึ่งนะเพิ่มมีของไม้อันเดียวไรสาระอู้โอเควางไว้สูงเขาคงจะนอนได้เลยฮะม้ามาเลยม้าได้เวลากลับแล้วมิวมาที่หมู่บ้านน่าจะชื่อว่าเรมุนครีตค่ะหมู่บ้านนี้มันมีบ้านฮันเตอร์อยู่ถ้ามีบ้านฮันเตอร์ก็ต้องมีอุปกรณ์ให้เราใช่นี่ค่ะมีโต๊ะฮิฮิเอ้ยเข้าตัวมาสิอ้าวมีแค่นี้เหรอคุยได้หรือยังยังอะต้องเลเวล5ขึ้นไปนั่นแหละถึงจะคุยกับแวมไพร์เทรนเนอร์ได้แวมไพร์ฮันเตอร์เทรนเนอร์เรียกชื่อให้ถูกช่วงนี้เราก็ต้องอาศัยคุยกับฮันเตอร์ธรรมดากันไปก่อนแล้วนะแวมบุกหมู่บ้าน
แบบว่าหมิวไม่ห่วงอ่ะหมิวมั่นใจว่าหมู่บ้านเนี้ยฮันเตอร์เยอะเพียงพออ่ะแบบวุบบุกอ่ะอ้าวจบชนะแบบวุบมันอ่อนแออ่ะเออจะบอกว่าอ่อนแอไม่ได้หรอกดูสิดูปริมาณฮันเตอร์สิคะฮันเตอร์ทุ่มทนหมู่บ้านแห่งเนี้ย12ขวดแวมไพร์อ่ะขวดเลือดโอ้โหเก็บไม่ได้ง่ายๆหรอกนะต้องแบบจริงจังในการเก็บค่ะถึงจะได้เนี่ยอยากได้เอฟเฟกต์เหมือนเขาบ้างอ่ะไอ้พวกที่มีเอฟเฟกต์มันพวกแบบรีเจนตัวเองได้อ่ะดีๆค่ะคุณผู้ชมคะมีไปเอาตัวนี้มาทำไมเรามาปุ๊บวางปุ๊บกดปุ๊บเขาบอกว่าไม่สามารถใช้ตัวงานนี้ได้ค่ะแล้วยังเป็นฮันเตอร์เลเวลต่ำอยู่โอเคไม่เป็นไรค่ะเรามีนี่โต๊ะทำอาวุธแน่ได้ไหมมีรูปถังลาวาด้วยอย่าบอกนะต้องตักลาวามาใส่เฮ้ยเรามีลาวาเป็นถังตรงนี้เลยค่ะอยากรู้ก็ต้องลองดูจริงด้วยจินตนาการสำคัญเนี่ยมีค้อนให้อีกนะนี่คือโต๊ะงานของฮันเตอร์ใช่ไหมอ้าวเอ๋แล้วไม่บอกเลยเหรอว่าเอาไปทำอะไรได้บ้างไม่มีเลยค่ะฮันเตอร์เลเวลโอ้โหมีหนังสืออัพเลเวลฮันเตอร์ด้วยแต่ไม่น่าจะอยู่ในโหมดปกติคือเราอยากจะได้อาวุธค่ะอาวุธน่ะเราจะบอกว่าเรียนวิธีทำแล้วนี่แล้วมันใช้งานยังไงล่ะคะ 5 minutes later โอเคมิวไปนักศึกษามาแล้วอ่ะนี่คืออาวุธฮันเตอร์ค่ะที่เราสามารถทำได้ก็คือแบบอันนี้ไม่แน่ใจนะอันนี้ต้องใช้สกิลแน่นอนค่ะแต่ว่ามันมีอาวุธหนึ่งนะเป็นขวานใหญ่ตัวนี้ค่ะเขาบอกว่าเป็นฮันเตอร์ S4 ใช่ไหมน่าจะเป็นฮันเตอร์เลเวล4ค่ะแต่มิวไม่แน่ใจว่าต้องเลเวล4ไหมถึงจะใช้ได้เผื่อว่าคราฟมาแล้วมันจะใช้ได้นะต้องลองดูค่ะนี่ไงไม่อยากแล้วเอ้าก็ใช้ได้นี่ S4 ไม่ใช่เลเวล4หรอกฮะอันนี้มีเท่าไหร่ S6แอน6นี่คราฟไม่ได้ค่ะเพราะสกิลไม่ถึงมิวว่าแค่คราฟได้ก็น่าจะใช้ได้แล้วแหละโอเคทำอาวุธที่ทำได้ก่อนแล้วกันลาวามาหน้าไม้มี2อย่างค่ะเป็นหน้าไม้ธรรมดากับหน้าไม้เอ็นชานเอ็นชานทำจากเหล็กน่าจะดีกว่าเอ๊ะต้องใช้สกิลเอ็นชานเวปอนโอ้ชัดเจนค่ะไม่มีสกิลคราฟไม่ได้ถูกต้องเลยแล้วทำไมหน้านี้ไม่บอกเราต้องใช้สกิลอะไรลองวางเองสิเอาก็วางแล้วนี่ก็วางแล้วแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะโอเคไม่เป็นไรมันต้องการสกิลเราก็ต้องใช้หน้าไม้ธรรมดาสินะจัดมานี่ไงได้แล้วแปลว่าตอนนี้ได้อาวุธมา2อย่างค่ะโอ้โหขวานยาวกับหน้าไม้ต้องใส่ลูกธนูสินะตามแบบพื้นฐานไมโครไหมคะดูสิโอ้ยขวานเออก็ดูดีนะอ๋อนี่ไงหน้าไม้ที่เราเห็นแบบฮันเตอร์ใช้บ่อยๆอ่ะเอาล่ะอาวุธพร้อมแล้วค่ะเช้าวันใหม่ที่แสนสดใสเป้าหมายของเราคือเลือดของแวมไพร์ค่ะเปิดไฟเลยล่อตีนค่ะแล้วเราทำยังไงเราก็หนีสิเออไปคนแข็งแกร่งเขาสู้กันไปค่ะใช่เรามีหน้าไม้เดี๋ยวเราจะช่วยนั่นตัวอะไรอ่ะอันไหนคือฮันเตอร์ไหนคือแวมไพร์โอ้นั่นแวมไพร์อ่ะโอ้โหมาแล้วเอ้ยเราช่วยได้เราจะช่วยเฮ้ยอันนี้จริงถ้ามันยังไม่ได้ไฟกันมากมายอะไรอย่างงี้มิวน่าจะลงไปอุ้ยมันไม่ใช่นั่นไม่ใช่ไฟกันไม่มากมายอ่ะโอ้นั่นมันฟุ้งแวมไพร์โอ้ตัวเองนั่นไงมาแล้วมาใต้เท้าเราแล้วค่ะอุ้ย2ตัว3ตัวเลยแหละเรายิงถูกเนี่ยเรายิงฮันเตอร์หรือเรายิงแวมไพร์คะเราไม่ยิงพวกเดียวกันใช่ไหมนั่นไงเอฟเฟกต์มันเริ่มบอกแล้วนี่ไงแวมไพร์มันเก่งกว่าฮันเตอร์ล่ะโอ้โหนั่นเลือดเหลืออะไรกันนั่นเมื่อกี้เห็นแวบๆเมื่อกี้เรายิงฮันเตอร์หรือเรายิงแวมไพร์โอ้โหนั่นเลือดเหลืออะไรอ่ะเฮ้ยผมมันอะไรต้องใช้หน้าไม้จริงอะอะไรไม่รู้นี่แค่ตัวเดียวยังเปลืองกระสุนขนาดนี้เฮ้ยจะ 30% แล้วจะ 30% แล้วลงมาจิ้มนี่
เจอกันใหม่โอเคโอ้โหดูปริมาณแวมไพร์ที่อยู่หน้าโจยอะโอ้โหกับปริมาณฮันเตอร์มันต่างกันก็มาแล้วมาอีกแล้วเหรอเราเพิ่งได้เลือดมา1ขวดอุ๊ยรอบนี้มีลูกสมุนมาด้วยค่ะติดสถานะตามบอดแน่นอนนี่อะไรอะอย่าบอกนะนี่ก็แวมไพร์ตัวเองโอเคมันมีแต่มีตัวแต่ตัวมีเชื่อฮันเตอร์ของเรามันมาน้อยเกินไปอ่ะไม่เห็นมีไม่เห็นเลือดแต่ฆ่าได้รู้แล้วยิงระยะไกลเนี่ยแหละโอเคแล้วก็ลงมาเก็บเลือดเนี่ยแล้วเราก็ต่อบล็อกต่อวิวจะทำอย่างนี้แหละปริมาณเราสู้ไม่ได้อ่ะเอาไปสู้กันที่ไหนฮะทำไมเรารู้สึกเราเงียบเหงามากเลยอ้าวนายเขาเปิดสงครามกันอยู่ไอ้นี่ก็มาขายของเอ๋มันดูเงียบมากเลยอ่ะหรือว่าจบสงครามไปแล้วอ่ะอาจจะเป็นไปได้นะเนี่ยไม่เห็นแวมไพร์สักตัวค่ะไม่เห็นฮันเตอร์สักตัวโอ้น่าจะจบสงครามอ่ะแต่ว่าบามันบั๊กไงเอ้ยเดี๋ยวไม่เอาไอรอนโกเลมเอ๋ไม่ใช่ UI บั๊กอะสงครามยังไม่จบแล้วเขาไปสู้กันที่ไหนอะนั่นตัวอะไรอะจะเป็นตัวอะไรเอาวิ่งแล้วไม่จมตีเราก็แปลว่าเป็นฮันเตอร์ค่ะแต่ปัญหาคือเขาสู้กันที่ไหนอะโอ้อุ้ยไม่สามารถใช้ได้ฮันเตอร์เลเวล4เท่านั้นถึงจะใช้อาวุธชิ้นนี้ได้แล้วทำให้เราคราบได้ทำไมคะเราเป็นฮันเตอร์เลเวล3คราบได้แต่ใช้ไม่ได้โอ้โหอะไรนี่กลางคืนเราเสียเปรียบแต่คือมีว่ามันบั๊กแล้วแหละมันไม่รู้ไปสู้กันที่ไหนคะเดินหาก็ไม่เจอปะกลับบ้านเราก่อนคะเจอกันพรุ่งนี้นึกเขาไปสู้กันใต้ดินเออต้องเช็คในแมปดูนะเนี่ยโหจะเช็คยังไงคะเนี่ยไปโอมแบบนี้จุดแดงๆก็เต็มไปหมดเลยดอกไม้เพียบสู้กันที่ไหนอะเราตั้งใจที่แบบจะมาเก็บเลือดฮันเตอร์ไงเก็บเลือดแวมไพร์แม่เราจะสังกัดปิดฟังไม่ได้นะไม่รู้แล้วค่ะว่าเขาสู้กันที่ไหนใต้ดินนี่ค่ะใต้ดินแน่นอนมันสู้กันในดันเจี้ยนนี้แน่นอนเนี่ยมีทางเดียวที่เป็นไปได้แล้วแหละตัวการันตีใกล้ขนาดนี้อยู่ข้างล่างนี้ชัวร์ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์นั่นไงฮะฮันเตอร์หนึ่งตัวนายมาสู้กันเลยใต้นี้หือเอาไปเต็มที่ค่ะเต็มที่โอ้โหสู้กันในความมืดอย่างนี้เราก็เสียเปรียบสิค่ะโอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเรามีอ้าวฮันเตอร์ตัวนั้นไปไหนแล้วสู้กันในดันเจียนอะใครมันจะชนะใครล่ะเนี่ยโอ้โหหุ่มเหวค่ะแหวกลงมาข้างล่างเลยอุ้ยแรกก่อนสงครามก็เป็นเรื่องสำคัญแต่แรกก็สำคัญนะแร่มีเยอะเลยค่ะไม่ใช่จะกลายเป็นการขุดแร่แทนการต่อสู้แล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยมีว่าต้องไปร่วมต่อสู้หน่อยอย่างน้อยเราเป็นฮันเตอร์ค่ะกล่องพวกนี้เหรอฮะยังไม่เปิดหรอกมั้งโอ้ยโอ้ยจ้าโอ้ยตลกด้วยค่ะอะไรนี่มีเอฟเฟคพิเศษด้วยโหกว่าจะตีตายโอ้ยตีตายทีก็คุ้มค่ะอ้าวอุตส่าห์คาดว่าอยู่ใต้นี้แน่นอนจะบอกนะว่าอยู่นอกเหนือจากโครงสร้างดันเจียนอ้าวเอ๋อ ออกนอกระยะสู้กันที่ไหนกันเนี่ย
ตอนนี้ข้าวกินเหลือแค่ขนมปังกับเนื้อเฮ้ยเมื่อกี้เราเห็นอะไรลงไปข้างล่างตรงนี้อุ๊ยอุ๊ยดู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 โอ้โหโอ้ย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 สไปเดอร์โอเคกงสปอนสไปเดอร์ค่ะโอ้โหนี่คือแบบรู้แล้วจ้าฮิฮิฮิเกมันแวมไพร์เอาให้เลือดเหลือต่ำๆค่ะต่ำกว่า 30% จิ้มนี่จิ้มโอ้โหกองทัพแวมไพร์อ้าวกองเต็มมันมีกล่องตัวนี้ใส่เก็บกล่องเก็บของไหมเหมือนจะมีการต่อสู้แต่เราก็หาพรรคพวกเราไม่เจอเราจะไปสู้ใครได้ตัวเองทำไงดีเนี่ยต้องรอให้เขาชนะเหรอหรือไม่ก็ต้องรอให้แพ้กันไปเลยค่ะเจ้านี่อีกแล้วเหรอเจ้าอีกแล้วเหรอหือตัวนี้โอ้วูดมันคืออะไรคะเนี่ยแค่สองดอกรู้เรื่องอ่ะเฮ้ยโอ้โหแข็งแกร่งอะไรนั่นเฮ้อะไรคะเนี่ยนอนดีกว่าเดี๋ยวแค่สองดอกเองนะสองดอกที่เกาะแบบฟูๆนะคะมิวต้องไปดูย้อนหลังแล้วว่าโดนอะไรอ่ะสองจึ๊บค่ะจึ๊บจึ๊บตายเฮ้เขาแบบมิวไม่ได้มีเลือดแค่แบบข้างหน้านะคะเรามีเลือดเพิ่มมาอีกสี่ดวงนะนั่นน่ะเลือดเราเยอะมากค่ะโอ้โหสุดยอดจริงๆอย่างน้อยมันก็หายบั๊กแล้วใช่ไหมสงครามจบค่ะเพราะว่าเราตายเหรอไม่บางทีเราไม่ตายสงครามก็จบอ้าวยึดเรียบร้อยค่ะชัยชนะเป็นของฮันเตอร์คุณผู้ชมคะมันเป็นสงครามที่มิวไม่ได้ทำอะไรเลย น่าสงสารมากหมู่บ้านนี้คือโพรงใต้ดินมันเยอะมั้งเขาคงไปสู้กันข้างล่างนั้นค่ะในที่สุดก็จะได้มาคุยกับเจ้าหมอนี้แล้วขายอะไรนี่โอ้ขายเหล็กด้วยค่ะเหล็กก็จำเป็นนะเพราะว่าลูกธนูค่ะลูกหน้าไม้สิมันใช้เหล็กอ่ะนี่ไงยิงแล้วใช้เหล็กอ่ะโอ้โหเก็บคืนสิจะยิงเล่นอย่างนี้ตรงนี้ก็โพรงใต้ดินเนี่ยไม้คมเลยคุณผู้ชมค่ะเราก็ได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วเนาะอาวุธของฮันเตอร์ได้มาที่ใช้ไม่ได้โอ้ย เจ็บใจจริงๆที่ใช้ไม่ได้อ่ะแล้วคราฟได้หรือใช้ไม่ได้ให้คราฟทำไมใช่ไหมโอเคเปลี่ยนมือเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยค่ะย้ายกรงเล็บเรียบร้อยคุณผู้ชมค่ะ EP นี้ค่ะนายไม่ต้องร้องเลย ทักทายตลอดเวลาน่ารักมากเลยแต่ถ้ารำคาญน้องบ้านนี่จะไปสร้างบ้านให้อยู่ใหม่เลยนะไม่ให้อยู่ในนี้นะคำรามเป็นประจำไงเขาคือแบบอยากจะทักทายเราเล่นเนาะ EP นี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้า